ติดตามรายงานข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนค่ะต้นชั่วโมง21นาฬิกากับลิดีโดมวิภาวินค่ะแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเตรียมปรับเปลี่ยนกำลังพลพื้นที่ด้านเขาพระวิหารพลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทัพภาคที่2พร้อมคณะตรวจดูความพร้อมการเตรียมปรับเปลี่ยนกำลังพลของตำรวจตระเวนชายแดนทดแทนกำลังทหารด้านเขาพระวิหารตามคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกที่กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่1ค่ายพิทักษ์อุทมพรเขตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนกำลังพลในวันพรุ่งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบปล่อยใบปลิวสร้างความแตกแยกในพื้นที่คุณจิติภัยทูลรายงานค่ะพันเอกปราโมทพรหมินทร์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีได้มีการปล่อยใบปลิวขับไล่ราษฎรไทยพุทธนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นวิธีอย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงที่หวังสร้างความแตกแยกนอกจากนี้ยังมีเหตุผลสำคัญคือการผลักดันให้เป็นเงื่อนไขสู่เวทีโลกทั้งที่ในปัจจุบันประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติและองค์การความร่วมมือมุสลิมไม่เห็นด้วยกับการกระทำของขบวนการผู้ก่อความไม่สงบทั้งยังไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนและยังได้ประกาศว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไม่ใช่เงื่อนไขทางศาสนาสำหรับการตรวจสอบข้อมูลราษฎรไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าราษฎรในพื้นที่ต่างๆยังคงมีอยู่ตามปกติทั้งที่จังหวัดยะลาประมาณกว่า 100,000 คนจังหวัดปัตตานีประมาณ 95,000 คนและจังหวัดนราธิวาส 73,000 คนทั้งนี้จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าไม่มีการย้ายถิ่นฐานหรืออพยพผิดปกติแต่อย่างใดจิตติไพฑูรย์รายงานครับคนร้ายแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ลอบโจมตีฐานปฏิบัติการส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตคุณสันติติขอจิตเมธรายงานค่ะเกิดเหตุคนร้ายประมาณ20คนแต่งกายเลียนแบบทหารพรานสวมเสื้อกลอกพร้อมปืนสงครามและ M79 ครบมือใช้รถยนต์กระบะ2คันเป็นพาหนะพร้อมรถจักรยานยนต์อีก3คันเมื่อถึงหน้าฐานปฏิบัติการร้อยรอ15123ชุดเฉพาะกิจนราธิวาส30ซึ่งตั้งอยู่บ้านท่าเรือหมู่1ตำบลรือสออำเภอรือสอกลุ่มคนร้ายได้ยิงถล่มเข้าใส่ฐานก่อนจะเปิดฉากยิงปะทะกันหลังจากนั้นคนร้ายได้พากันวิ่งขึ้นรถยนต์กระบะหลบหนีไปโดยทิ้งรถจักรยานยนต์3คันไว้ที่จุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ฐานเสียชีวิต1นายคือพลทหารสารวุฒิมีสะยมโดยมีทหารบาดเจ็บสาหัส4นายคือ11จักรวาลปวงรังสีพลทหารมนตรีพรมมาพลทหารสุรนันท์ปัดเวียนและพลทหารวันชัยสุขเสถียรส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บสาหัส2คนสายติขอจะแม่รายงานจากจังหวัดนราธิวาสค่ะติดตามเอเชียวันนี้กับคุณชุดาพรอากาศวิภาคค่ะศาลอัฟกานิสถานตัดสินประหารชีวิตทหารอัฟกันนายหนึ่งในข้อหาสังหารทหารชาวฝรั่งเศส4นายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาประชาชนราว 1,000 คนไปเที่ยวชายหาดนาโกโซในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหลังชายหาดถูกปิดไปนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์โรงไฟฟ้าฟุกุชิมะศาลเวียดนามตัดสินพิพากษาจำคุกนักเคลื่อนไหว3คนเป็นเวลา5ปีครึ่งในความผิดฐานจัดการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในจีนในช่วงครึ่งปีแรกลดลง 3% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวชุดาพรอากาศวิภาคต์รายงาน